อาวานายเมกินพับพับพับพี่วานเฮอายองเจโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้าท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงนายอนหรือว่าอิมนายอนจากทวายส์นะครับในวันนี้แล้วก็ในตอนนี้นั้นได้มีการปล่อยเพลงแล้วก็ MV การเดบิวต์โซโล่ของนายอนออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วและในตอนที่เราอัดคลิปอยู่ในตอนนี้นะครับ MV เพลงป๊อปของนายอนนั้นก็มียอดวิวอยู่ที่2,200,000กว่าวิวและก็มียอดกดไลค์เนี่ยสูงถึง 800,000 ไลค์เลยทีเดียวแฟนๆเนี่ยรอคอยวันนี้กันมานานมากๆแล้วนะครับสำหรับการเดบิวต์โซโล่ของสมาชิกจาก TWICE และในคนแรกนั้นเนี่ยก็เป็นนายอนนะครับที่ได้มีโอกาสเดบิวต์โซโล่เป็นสมาชิกคนแรกของวง TWICE เลยและสำหรับเพลงไตเติ้ลนั้นก็มีชื่อว่าป๊อปนั่นเองในตอนนี้นะครับหลังจากที่ปล่อยเพลงออกมาแฟนๆเนี่ยก็ดีใจกันมากๆเลยเข้าไปรับชม MV เพลงนี้พร้อมกับรับฟังเพลงนี้ของนายอนกันอย่างมากมายแถมที่สำคัญนั้นเนี่ยเพลงนี้นะครับถูกใจแฟนๆมากๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเนื้อเพลงต่างๆรวมไปถึง MV แล้วก็คอสตูมสไตลิสต์ต่างๆที่จัดให้กับนายอนในการเดบิวต์ครั้งนี้เนี่ยสุดปังมากๆเลยนะครับเรียกได้ว่าใน MV นั้นนะครับความยาวเพียงแค่2นาที50วินาทีแต่ว่านายอนนั้นเนี่ยเปลี่ยนชุดกันแบบรัวๆมากๆสเตจแต่ละสเตจแต่ละฉากนะครับก็บอกได้เลยว่าขนมาทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นพร็อพใช้งบประมาณส่วนกลางของทางค่ายเนี่ยเอาซะจนแบบว่าไม่มีอะไรที่จะเลิศเลอไปมากกว่านี้แล้วนะครับจนแฟนๆเนี่ยออกมาแซวกันเลยว่าในการคัมแบ็คของTWICE แบบเต็มวงต่อไปถ้าหากว่าเรื่องของพร็อพต่างๆเนี่ยจะน้อยลงกว่าเดิมก็ไม่ต้องแปลกใจเลยเพราะว่านายอนนั้นเธอเบิกมาใช้ในตอนนี้หมดแล้วซึ่งก็เป็นเรื่องที่แฟนๆออกมาแซวกันนะครับสำหรับการเดบิวต์ครั้งนี้ของนายอนนอกจากนั้นนะครับแฟนๆก็ยังชื่นชมอีกด้วยว่านายอนนั้นเธอสดใสดีมากๆกับการเดบิวต์โซโล่และก็ยังมีแฟนๆนะครับที่ออกมายืนยันแล้วก็ย้ำคำเดิมว่านายอนนั้นเนี่ยเหมาะมากๆกับการเกิดมาเพื่อเป็นไอดอลในตอนนี้เองนะครับเพลงป๊อปของนายอนนั้นชาร์ตหลังจากที่เปิดตัวเพลงนี้มานะครับในชาร์ตบัคส์นั้นอยู่ในอันดับที่2ชาร์ตจินนี่อยู่ในอันดับที่50แล้วก็เมลอนท็อป100นะครับพุ่งขึ้นมาเป็นอันดับที่81เลยสำหรับเมลอนเรียลไทม์นั้นก็อยู่ที่อันดับ30ซึ่งถือว่าเป็นชาร์ตที่เปิดตัวมาได้ดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับการปล่อยเพลงมาในช่วงเวลาประมาณบ่ายโมงของทางประเทศเกาหลีเพราะปกติส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะปล่อยเพลงกันในช่วงของในช่วงเวลาประมาณ6โมงเย็นของเกาหลีนะครับแต่ว่าในตอนนี้เนี่ยเพลงนั้นก็มีชาร์ตที่ดีมากๆเลยหลังจากนี้ไปเนี่ยก็ต้องมารอลุ้นชาร์ตระยะยาวกันแล้วนะครับว่าในช่วงที่ชาวเกาหลีเขาเลิกเรียนเลิกงานกันแล้วชาร์ตของนายอนนั้นจะพุ่งขึ้นมาอีกขนาดไหนและพอได้เริ่มโปรโมทบนรายการเพลงแล้วนะครับชาร์ตของนายอนนั้นเนี่ยจะพุ่งขึ้นมาอีกได้มากขนาดไหนแต่ที่แน่ๆนะครับในตอนนี้แฟนๆนั้นดีใจมากๆเข้ามาซัพพอร์ตนายอนกันอย่างเต็มที่เลยสำหรับใครเนี่ยที่ได้ฟังเพลงแล้วก็ได้ดู MV เพลงป๊อปของนายอนแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างก็มาคอมเมนต์บอกเล่ากันได้เลยนะครับชอบชุดไหนฉากไหนเป็นพิเศษกันก็มาบอกกันได้เลยสำหรับเรานะครับชอบฉากที่นายอนเนี่ยใส่เสื้อผ้าที่เป็นลายตารางหมากรุกนะครับชุดนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นลุคที่นายอนดูสวยแล้วก็ดูเฟียสมากๆเลยอีกชุดนึงนะครับนั่นก็ในชุดสุดท้ายเลยที่อยู่บนสเตจนะครับที่มีคำว่าอิมนายอนเป็นสเตจโชว์ที่ยิ่งใหญ่มากๆซึ่งมันทำให้เรารู้สึกว่านายอนนั้นเป็นคนที่อิมแพกมากๆเลยแล้วก็คุมเวทีได้อยู่มากๆหากใครเนี่ยมีซีนอื่นๆฉากอื่นๆที่ชอบอีกก็มาบอกกันได้เลยนะครับสำหรับใครนั้นที่ยังไม่ได้ฟังแล้วก็ไม่ได้ดู MV เพลงนี้เนี่ยอย่าลืมเข้าไปรับชมได้ที่ทางช่อง JYP Entertainment Official YouTube นะครับและสำหรับแฟนคลับคนไหนที่มีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเดบิวต์ครั้งนี้ของนายอนไม่ว่าจะเป็นยอดขายอัลบั้มยอดชาร์ตดิจิตอลนะครับหรือว่าข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องอื่นๆเนี่ยก็มาคอมเมนต์บอกกันได้เลยสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้นะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับการเดบิวต์โซโล่ครั้งนี้ของนายอนสมาชิกคนแรกจากทวายซี่มีโอกาสได้โซโล่เดบิวต์กันด้วยนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยและกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับอันยงป๊อป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 